3เครื่องดื่มสุขภาพที่ทำร้ายร่างกายโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับผมหมอซีจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอันที่1 นะครับก็คือน้ำผลไม้เข้มข้นนะครับหลายคนไม่รู้ว่าในน้ำผลไม้เนี่ยมีระดับน้ำตาลที่สูงยิ่งกว่าในน้ำอัดลมด้วยซ้ำนะครับและน้ำตาลในน้ำผลไม้เนี่ยจะเป็นประเภทพวกฟรุกโตสนะครับซึ่งฟรุกโตสเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเกิดภาวะเรื่องของโรคเบาหวานโรคเกาต์นะแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เรามีกรดยูริกในเลือดสูงนะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของโรคความดันเรื่องของไตวายนะครับถ้าอยากกินน้ำผลไม้เนี่ยแนะนำให้กินผลไม้ทั้งลูกนะครับจะดีกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้มีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องของการชะลอการดูดซึมของน้ำตาลได้ด้วยแล้วก็จะได้รับวิตามินที่เต็มที่กว่าอันที่2นะครับก็คือนมวัวนะครับเพราะว่าในนมวัวเนี่ยจะมีน้ำตาลแลคโตสนะที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการย่อยแล้วก็ท้องอืดนะครับในนมวัวยังมีโปรตีนเคซีนนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของการอักเสบเรื้อรังทำให้เกิดสิวแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ด้วยนะครับนมวัวเนี่ยทำให้ร่างกายของเรามีความเป็นกรดมากขึ้นมีงานวิจัยที่พบว่าเมื่อร่างกายเรามีความเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหลายชนิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นกรดในร่างกายเนี่ยยังทำให้แคลเซียมสลายออกจากกระดูกนะครับในงานวิจัยพบว่าประเทศที่ดื่มนมวัวมากนะครับจะมีผู้สูงอายุที่กระดูกพรุนนะครับมากกว่าประเทศที่ดื่มนมวัวน้อยนะครับเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นจะดื่มนมวัวน้อยนะครับก็จะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกหักน้อยกว่าประเทศที่ดื่มนมวัวเยอะเช่นฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปอันที่3นะครับก็คือเครื่องดื่มผสมวิตามินนะที่เป็นรูปแบบของน้ำที่เป็นขวดๆหลายคนอาจจะเลือกดื่มเพื่อทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับแต่ว่าในเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยมีการใส่น้ำตาลเพื่อทำให้เรารู้สึกอร่อยขึ้นนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวิตามินที่ใส่อยู่ในรูปแบบของน้ำที่เป็นขวดๆเนี่ยมันจะเสียง่ายกระบวนการผลิตเนี่ยจะต้องมีการใส่สารกันบูดเข้าไปเพื่อจะทำให้มันอยู่ได้นานมากขึ้นดังนั้นถ้าเราซื้อมากินทุกวันก็เหมือนเรากินสารกันบูดเข้าไปสะสมในร่างกายของเราทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราอยากได้วิตามินนะครับที่จะมาทำให้ร่างกายของเราสดชื่นขึ้นนะครับก็ควรเลือกรูปแบบของวิตามินที่เป็นลักษณะของผงหรือว่าเป็นวิตามินเพียวๆนะครับก็น่าจะทำให้เราได้ประโยชน์จากวิตามินนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าในระยะยาวใครที่ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจที่จะแชร์ความรู้อื่นๆให้อีกนะครับฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้กันนะครับขอบคุณมากครับ